ัสดีครับผมวันนี้ทิศนนท์เดินถ่ายถนนอยู่ที่สี่แยกคอกวัวนะครับจะพาทุกท่านเข้ามาเดินชมบรรยากาศในถนนตะนาวนี่ถนนตะนาวนะครับพาเดินไปดูบรรยากาศตอนช่วงเช้าตอนนี้ประมาณเวลาประมาณสัก7โมงครึ่งน่าจะได้ประมาณนี้แหละไม่เกินนี้ครับถนนตะนาวนะครับฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะครับพามาเดินดูถนนตะนาวตอนเช้านี่ถนนข้าวสารนะครับนี่ถนนข้าวสารผมทำคลิปไปแล้วนะครับถนนข้าวสารมีคลิปอยู่เข้าไปลองเลื่อนๆดูได้นะครับนี่ถนนข้าวสารถนนข้าวสารเขตพระนครร้านนี้คนเยอะเขาส่งขนมขนมเค้กมาร้านนี้คนเยอะเลยโอ้ร้านปลอดชัย
นี้ถนนรามบุตรีหรือว่าเราจะเข้าไปดูนะถนนรามบุตรีก่อนฝรั่งเต็มมาแถวนี้โอ้เป็นไปได้นะครับโอ้แถวนี้ฝรั่งเต็มเมื่อก่อนดูดิโอ้ไม่มีเลยไม่มีคนเลยเงียบสงบดีจังเลยโอ้ไม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้โควิดนี่มันหนักเหลือเกินอ
นี่ครับดูสิครับนี่ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีกำลังแรงใจเดินถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมนี่วัดชนะสงครามนะครับบางลำพูบางลำพูตอนเช้าพ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งร้านอยู่
ถนน30ห้างถนน30ห้างถนนไกลสีนะครับถนนไกลสีศาลเจ้าพ่อเขาตกเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์แถวนี้เขาขายของกินของใช้เยอะนะครับThank you.
ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม